นี้ถ้าถามเรื่องกระแสหนังหน่อยดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างจริงๆอ่ะถามว่าอย่างแรกเลยคือคาดหวังไหมเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าเราแฮปปี้กับการได้เล่นแล้วส่วนกระแสเนี่ยเป็นกำไรนะในความรู้สึกหนูอ่ะด้วยความหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ยังมีแฟนคลับที่แท็กรูปตั๋วมาอยู่เลยคือมีการแท็กมาทุกวันอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนไปดูหนังกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ดีใจบางคนดูแบบเกินกว่า2รอบด้วยจริงๆแอบเสียดายไหมว่าถ้ามันอาจจะผิดจังหวะไปหน่อยเลยไม่ได้เปรี้ยงปร้างเพราะว่าตัวแต่ละตัวค่ะตัวใหญ่ๆหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะคอนโทรลมันไม่ได้แล้วว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเราเต็มที่กับทุกคนเต็มที่กับมันทุกคนเต็มที่กับมันจริงๆแต่หนูว่าไม่มีใครรู้สึกเสียดายหรอกหนูเพราะว่าทุกคนก็แฮปปี้กับยอดกับอะไรด้วยเรามีแบบได้ไปเช็คเรื่องยอดเรื่องรายได้อะไรอย่างงี้มั้ยพี่อันนี้เราไม่ได้นั่งเช็คแต่ว่าบางทีก็จะแบบเจอพี่ทีมงานแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาบอกว่าตอนนี้เท่านี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ไปดูผลการแสดงของเราแบบหน้าจอดูหนูก็ซื้อตั๋วไปดูเหมือนกันรอบ2มันก็เขินเขินนะคือนั่งตอนที่นั่งดูรอบเพรสอ่ะหนูก็ยังเขินตัวเองเลยอ่ะแล้วไปแล้วก็อุดหนุนหนังตัวเองอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเขินเหมือนเดิมมันไม่ชินแต่โดยรวมคือเราก็พอใจหนูพอใจนะสำหรับหนังเรื่องแรกของหนูว่าหนูก็หนูแฮปปี้แล้วก็อย่างที่บอกคือได้เจอพี่ๆและพ่วงกับที่แบบว่าไม่น่าจะแบบไม่น่าจะมีโอกาสได้เจอบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์เราแล้วเช่นกับพี่เต๋อจริงๆเราคาดหวังไหมว่าจะเป็นนางเอกร้อยล้านกับเราบ้างอุ้ยไม่กล้าคาดหวังหรอกค่ะ อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะใช่เราก็ไม่น้อยแล้วกับการที่ไม่ได้เป็นแบบไม่น้อย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 เลยเรารู้สึกแฮปปี้ด้วยซ้ำก็มีแล้วเรื่องนึงก็อยากจะแบบลองเล่นอีกเรื่อยๆด้วยแล้วเราได้ไปดูพวกเพจที่วิจารณ์เรื่องหนังของเราบ้างไหมคะไม่ได้ไปดูเลยค่ะแต่ว่าก็จะเห็นจากที่แท็กมาใน Instagram อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วฟีดแบ็กก็ดีนะที่เขียนมาแล้วก็โอเคนะ 90% ก็จะถือว่าเป็นคำชมเอาจริงแบบพวกด้านลบอะไรเงี้ยเราอ่านไหวไหมเพราะว่าหนังเรื่องแรกของเราด้วยก็ไหวนะคือด้านลบที่เจอผ่านๆนะก็คือเขาวิจารณ์โดยไม่ได้มีอคติอะไรก็คือวิจารณ์ตามเนื้อผ้างานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนมันก็จะมีทั้งด้านดีและด้านลบแหละในทุกๆเรื่องที่เราทำแสดงว่าเราทำใจมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องโดนแน่นอนต้องดูกระแสที่ถูกด้วยและไม่ถูกด้วยไม่ว่าจะทำอะไรหนูว่ามันมีหมดแหละทั้งสองด้านอะไรเงี้ยเราแค่เลือกโฟกัสดีกว่าแล้วก็อะไรที่แบบว่าบางทีความด้านลบอ่ะมันทำให้เรากลับมามองตัวเองอะไรเงี้ยค่ะยังอยากรับงานหนังอยู่อีกไหมคะอยากค่ะรู้สึกว่าชอบวิธีการทำงานชอบวิธีการถ่ายการแสดงมันก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าติดใจได้ไหมคะจูนี่ก็เรียกว่าติดใจก็ได้อัปเดตหัวใจกันหน่อยยังกับที่เคยอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะทำไมอ่ะไม่เปิดตัวไอจีไม่ไม่ยังไม่มีอะไรให้เปิดเลยตอนนี้ก็ในไอจีก็จะนอกจากรูปเข้าป่าเข้าเขาก็จะอยู่ทะเลซะส่วนใหญ่เราไปป่าเขาก็ไปด้วยไหมคะไม่ค่ะไปทะเลก็ไปด้วยไม่ค่ะมีแต่คุณแม่มันคนละสไตล์กันไม่คือต่างคนอ่ะต่างใช้ชีวิตต่างทำหน้าที่ต่างทำงานกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังมีเวลาให้กันเยอะปกตินะคือเวลาคือหลักๆของเราอ่ะคืองานอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่างคิวไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเราก็รอจากงานไม่ใช้คิวแล้วเราถึงจะไปเพราะฉะนั้นเรื่อยๆค่ะไม่ได้บ่อยนะยังไม่ได้แพลนถึงขนาดนั้นด้วยสถานการณ์ตอนนี้แล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนด้วยอ่ะก็เลยยังไม่กล้าแพลนอะไรสักเท่าไหร่ที่เราไม่ค่อยเที่ยวด้วยกันคือแบบไลฟ์สไตล์ของเรามันไม่ค่อยตรงหรือว่าต่างคนต่างแบบไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ไม่นะก็อันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักค่ะด้วยเวลาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ชอบใช้ชีวิตที่แบบว่าอยู่กับเพื่อนบางทีอยู่คนเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะต้องเข้าใจก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ มันยังไม่ขยับสถานะไปมากกว่านั้นใช่ไหมจอมยังค่ะยังตอนนี้มันติดอยู่ที่อะไรมันไม่ได้ติดอะไรเลยแค่ก็คือปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าปิดบังอะไรไหมเราก็ไม่ได้ปิดบังนะคือเวลา
ไปไหนกับใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแบบปกติไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบว่าแอบอะไรอย่างตัวฝั่งเขามีท่าทีแบบที่จะรีบไหมครับการโอ้อยากเป็นแฟนแล้วอย่างเงี้ยมีไม่ค่ะไม่เลยแต่ถ้าเขาบางคนเขาอยากสถานะอันนี้ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่เดี๋ยวลองกลับไปคิดดูโอเคขอบคุณค่ะเราละ